ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Overtop Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับการทางทุกท่านด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับแถมราคาถูกมากอีกด้วยและอีกโปรโมชั่นนะครับเติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมชิมแพ็กกันอีกเช่นเคยหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวละคร5ดาวหน้าเปิดในเกมนี้นั่นก็มาจากเรื่องที่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นแต่ก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันผมเลยอยากจะมาแชร์6ตัวละครที่เก่งมากๆให้แม่งสามารถเอาเล่นได้หลายทีมอีกด้วยแต่ก็ต้องบอกไว้สำหรับคนที่มาดูหากคลิปนี้ผ่านไปหลายเดือนแล้วเนื้อหาในคลิปจะอยู่ในช่วงเวอร์ชัน 4.2 ไป 4.3 ฉะนั้นในอนาคตตัวละครเก่งๆอาจจะเพิ่มขึ้นมามากกว่านี้ก็ได้ยังไงก็ขอให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับขอรับชมก็ฝากกดไลค์ติดตามไว้ด้วยนะเริ่มกันที่ตัวละครแรกจงหลีเบสิกตัวละครที่ไม่ว่า ID ไหนก็ควรมีติดไว้ถามว่าทำไมถึงดีขนาดนั้นเพราะในปัจจุบันเนื่องจากตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นการจัดทีมก็มีความหลากหลายจนในหลายทีมอาจจะไม่ต้องพึ่งจงหลีแล้วซะด้วยซ้ำแต่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องที่ว่าจงหลีคือตัวละครโลดที่ดีที่สุดตัวหนึ่งภายในเกมนี้และเพื่อเห็นภาพมากขึ้นตัวละครโลดในเกมนี้ณเวอร์ชัน 4.2 จะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันอันนี้ผมเลือกจากตัวละครที่สร้างโลดป้องกันดาเมจแบบโลดท่าที่เห็นกันชัดๆนะครับไปเจอเลล่าโทมัสจงหลีซินหยานเดลนาโนเอลและเปยโตหลายคนอาจจะเห็นผ่านตามมาบ้างแล้วว่าโลกของตัวละครในหนาตัวละครไหนบ้างส่วนถ้าถามผมใช้โลกของจงหลีบ่อยที่สุดลงมาก็จะเป็นโลกของเดลนาและเปยโตแต่นั้นก็เพราะการจัดทีมที่ผมชอบด้วยส่วนถ้าจะให้แนะนำนอกจากจงหลีผมเลือกเป็นเคียระโทมัสเลล่าและโนเอลแล้วกันนะครับอยากจะแนะนำสำหรับตัวของจงหลีนอกจากโลกที่หนาสามารถการดาเมจหนักจากศัตรูได้แล้วก็มีเรื่องของดาเมจจากอันตีด้วยอันที่ผมเล่นอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าสเตตของจงหลีที่ผมปั้นอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ดาเมจก็อยู่ที่ 70,000 ถึง 100,000 ต้นๆตัวเลขอาจจะไม่ตายตัวในทุกครั้งที่อันติแต่ในสถานการณ์ที่ต้องหวังพึ่งดาเมจจงหลีก็พอมีให้อยู่บ้างนะครับถ้าปั้นเป็นสายดาเมจและถ้าถามว่าทำไมถึงใช้คำว่าสายดาเมจนั่นก็เพราะจงหลีสามารถปั้นได้ทั้งสายดาเมจและโล่หนาเลือกได้เลยนะครับว่าอยากเล่นจงหลีไปในทิศทางไหนใครอยากได้ดาเมจก็ใส่ในการเป็นพลังโจมตีถ้วยโบนัสธาตุหินและหมกเป็นพวกอัตตาคิหรือความแรงคิก็ได้ส่วนใครอยากเล่นสายโล่หนาก็ใส่ทั้งหมดเป็น HP เปอร์เซ็นต์นอกจากมีโล่ที่หนาพอจะรับดาเมจอย่างแรงจากศัตรูได้แล้วยังได้เป็น DPS ยิงบนสนามทำดาเมจได้อีกด้วยใครที่หลบไม่เก่งยังไงควรมีจงหลีติดไว้นะครับแต่ยังไงก็อย่าเล่นจงหลีจนเคยตัวเพราะเดี๋ยวจะขาดตัวละครนี้ไม่ได้นะครับมาต่อกันที่ตัวละครที่2เยหลานเยหลานเป็นอีกตัวละครที่เก่งและไปได้หลายทีมเลยเพราะตอนนี้ตัวละครที่สามารถอันติแล้วสลับตัวไปเล่นแต่ยังสามารถใช้งานอันติต่อได้มีไม่กี่ตัวภายในเกมที่ใช้งานบ่อยๆก็จะมี2ตัวละครด้วยกันตัวละครแรกซิงชิวและอีกตัวก็เยหลานนี่แหละนะครับเผื่อใครนึกภาพไม่ออกในกรณีที่เราต้องเจอศัตรูดาเมจจาก DPS ตัวหลักเพียงตัวเดียวอาจจะไม่เพียงพอถ้าเราไม่ได้ปั้นมาดีจริงๆและน่าจะมีน้อยคนมากๆที่จะปั้นตัวละครนึงให้เก่งถึงขนาดที่เล่นตัวเดียวได้อย่างเช่นตัวของเดวิดอะไรแบบนั้นซึ่งอย่างที่บอกมันน่าจะน้อยคนมากเลยที่จะปั้นได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการปั้นตัวอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของกลุ่มดาวมาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นการมีตัวซับ DPS ที่มาเสริมดาเมจในจุดที่ขาดไปมันช่วยได้เยอะเลยนะครับแถมเกมนี้ยังเด่นในเรื่องการผสมธาตุอีกธาตุน้ำสามารถเอาไปคอมโบได้หลายธาตุเลยไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุไฟฟ้าธาตุไม้หรือแม้แต่ธาตุน้ำแข็งมีไว้ยังไงก็ได้ใช้งานและสำหรับตัวเยหลานเองถ้าใครมีงบเปิดถึง C2 พร้อมอาวุธประจำตัวถ้าปั้นดีๆหน่อยยังเอาไปเล่นเป็นตัวดาเมจหลักได้อีกด้วยคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับตัวละครนี้แต่ถ้าเราพูดถึงทีมเมตาหลักๆในเวอร์ชันหลังมานี้ยังไงก็หนีไม่พ้นทีมไฮเปอร์บูมที่หากเราบ้องหาตัวละครสักตัวที่สามารถแปะน้ำได้ทีนอกจากตัวละครสีดาวอย่างซิงชิวแล้วก็เยหลานนี่แหละที่เอามาเล่นแทนกันได้ดาเมจหลักก็ได้ไปได้หลายทีมแถมยังใช้เดินทางได้อีกด้วยครบจบในตัวเดียวจริงๆนะครับใครยังไม่มีเยหลานรีรันรอบหน้าบอกเลยว่าห้ามพลาดสำหรับตัวละครนี้難攻不落みんなは俺が話が通じないなら捕まえた
開く。みんながそばにいてくれれば。ต่อที่ตัวละครที่3คาซึฮะอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมถึงเลือกแนะนำคาซึฮะแทนที่จะเป็นเวนติทั้งที่ความสามารถในการรวบมันก็แทบไม่ต่างกันในคลิปนี้ผมอยากให้มองในแง่ของความสะดวกในการใช้งานมากกว่านะครับนั่นก็เพราะว่าตัวของคาซึฮะเป็นตัวละครที่เราจะรวบศัตรูเข้ามาหาในจุดที่คาซึฮะอยู่ส่วนเวนติจะเป็นการรวบศัตรูไปด้านหน้าจุดนี้ก็จะเห็นความต่างชัดเจนนะครับจริงๆแล้วมันแล้วแต่ความชอบเลยว่าชอบเกมเพลย์แบบไหนหรือว่าจะเลือกเล่นทั้ง2ตัวเลยก็ได้ว่าผมเองก็ทำเหมือนกันเวลาต้องลงอบิทและต้องการตัวรวบมาใช้งานทั้ง2เครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องบนขึ้นล่างแล้วก็สาเหตุที่ผมเลือกให้นำคาซึฮะมากกว่าเวนตินั่นก็เพราะคาซึฮะมีพาสีฟที่เมื่อคาซึฮะทำการกระจายธาตุจะเปลี่ยนความชำนาญธาตุที่คาซึฮะมีเป็นโมนันดาเมจธาตุนั้นๆและอันติเองเมื่อใช้งานหากอันติผสมกับธาตุไหนจะเปลี่ยนอันติให้ทำดาเมจธาตุนั้นซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มดาเมจธาตุแล้วยังช่วยแปะธาตุนั้นที่ตัวศัตรูได้อีกด้วยดีมากๆนะครับใครชอบเล่นทีมที่คอมโบทำดาเมจธาตุยังไงก็ต้องมีจริงๆและไม่รู้ว่าในอนาคตต่อจากนี้จะมีตัวละครไหนทำในแบบคาซึฮะอีกไหมเพราะหลังๆมานี้ก็จะมีแต่ตัวที่ลดต้านธาตุลมอะไรแบบนั้นออกมาถามว่าดีไหมมันก็โอเคในทีมที่อยากจะซัพพอร์ตท่านลมแต่สำหรับคาซึฮะคือตัวที่ไปแทบทุกทีมจริงๆถ้าใครไม่ได้มีตัวรวบตัวไหนในใจเป็นพิเศษเนี่ยก็อยากให้ลองเปิดคาซึฮะมาใช้งานดูนะครับเพราะนอกจากใช้สู้แล้วยังช่วยในการสำรวจพื้นที่ต่างๆได้ดีอีกด้วยถัดมาตัวละครที่4นะฮิดะตัวละครนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบในคอมโบไฮเปอร์บูมบอกเลยว่าขาดไม่ได้นะครับในกระเพาะการเป็นไม้ของนายฮิดะอยู่ค่อนข้างนานแถมได้หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันอีกด้วยและถึงแม้ว่าธาตุไม้จะมาทีหลังแต่ณปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธาตุไม้คือธาตุที่สำคัญไม่แพ้ธาตุอื่นในเกมเลยในเรื่องของคอมโบหรือการจัดทีมนายฮิดะก็ไปหลายทีมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทีมที่ต้องการตัวแปะไม้ทีหรือทีมที่ต้องการความชำนาญธาตุนายฮิดะคือคนจะสำคัญในเรื่องการแปะไม้กับการแจกความชำนาญธาตุที่จะขาดไม่ได้ในทีมนะครับแต่จะมีในบางทีมอย่างทระเบิดของนีลูที่บอลได้ฟุ้นคอแรงถึงขนาดที่ศัตรูตายไวเกินไปจนต้องสลับนายฮิดะมาแปะไม้ใหม่ใครที่ชอบความต่อเนื่องอาจจะมีสะดุดตรงนี้บ้างเล็กน้อยหากเล่นนีลูคู่กับนายฮิดะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับรวมถึงทีมสุดฮิตในปัจจุบันอย่างทีมไฮเปอร์บูมที่ถ้าปั้นดีๆใช้ตัวละครเพียงแค่3ตัวก็ทำดาเมจได้ทีละ35,000ถึง40,000ต่อมาเฟือง1ลูกซึ่งมันแรงมากๆนะครับยิ่งเวลาเอาไปเล่นในอบิทนี่คือชิลเลยแต่ผมเองก็ชอบเล่นทีมนี้เหมือนกันเพราะเนื่องจากใช้ตัวหลักแค่3ตัวส่วนอีกตัวก็เลือกเลยว่าจะเล่นตัวละครไหนได้แรงแถมเล่นง่ายอีกด้วยผมคิดว่าไม่แปลกที่จะมีหลายคนชอบทีนี้เหมือนกันนะครับใครที่เป็นมือใหม่แถมงบไม่เยอะมากเราเปิดได้ดาบมาใช้งานเลยครับคุ้มแน่นอนต่อมาตัวละครที่5ไรเดนตัวละครนี้ถ้าจะเป็นอีกตัวละครสามัญที่ควรมีติด ID ไว้จริงๆสำหรับมือใหม่สายฟีเพราะนอกจากจะคุมในการใช้งานแล้วตัวละครนี้ยังช่วยแบก ID ในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมได้อีกด้วยสำหรับช่วงกลางเกมส่วนตัวผมนับตั้งแต่ช่วงเลเวล AR 35ถึง50นะครับเพราะในช่วงนั้นเราจะต้องเริ่มฟาร์มและปั้นตัวละครหลักๆที่เราใช้เล่นแล้วไม่ว่าจะเป็น DPS หรือซัพพอร์ตต่างๆก็คนปั้นในช่วงให้ยังพอมีทรัพยากรอื่นๆให้ฟาร์มอยู่ส่วนเลเกมตั้งแต่เลเวล50เป็นต้นไปก็จะเป็นการฟาร์มที่หนักขึ้นแก้อาร์ติแฟกต์ของตัวละครที่เรามีใช้ทรัพย
ยากรเยอะขึ้นปั้นตัวละครอื่นๆมากขึ้นแถมคอนเทนต์หลังจากนี้ก็จะมีแต่อบิทที่เราต้องเอาชนะภายในทุกวันที่1กับวันที่16ของแต่ละเดือนซึ่งไรเดนจะช่วยในเรื่องนี้ได้ดีมากๆนะครับพอถึงเราจะมีแค่ตัวละคร40ก็สามารถหาวุฒิจากการตกปลามาให้ไรเดนใช้งานได้เปลี่ยนจากซัพพอร์ตไปเล่นเป็นดีเพจยืนทำดาเมจบนสนามส่วนเรื่องของการจัดทีมก็หาตัวซัพพอร์ตสีดาวดีๆอย่างเซียงหลิงซิงชิวและเบเดตมาเล่นคู่กับไรเดนเพียงเท่านี้เราก็จะได้ทีมเก่งๆ1ทีมมาใช้งานยาวๆแล้วหรือถ้าใครอยากเล่นกับธาตุไม้ก็ได้เช่นกันเพราะ2ธาตุนี้ธาตุไฟฟ้ากับธาตุไม้ถูกแบบมาให้บัฟซึ่งกันและกันนะครับและด้วยกันยังไงดาเมจก็พุ่งหรือจับไรเดนไปเล่นสายชมันธาตุในทีมไฮเปอร์บูมก็สามารถทำได้เหมือนกันและเป็นตัวละครให้เด่นทั้งเรื่องดาเมจแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับถ้าผมต้องแนะนำตัวละครที่ดีพร้อมสำหรับมือใหม่ไรเดนจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆที่ผมอยากแนะนำเลยนะครับ私のお家にいらし逃げ道はありません稲光すなわち永遠なりและตัวละครสุดท้ายอายกะตัวละครนี้ไม่แนะนำไม่ได้จริงๆเพราะนอกจากดาเมจจะสูงแล้วยังเอาไปเล่นได้กับหลายทีมอีกด้วยแม้ว่าอายกะจะไม่เด่นในเรื่องการซัพพอร์ตแต่ก็จะไปเด่นในเรื่องของดาเมจแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูตามโบปกติบอสหรือแม้แต่ในอาบิดอายกะไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับถ้าเกิดเราไม่เจอกับศัตรูที่ต้านทานธาตุน้ำแข็งจริงๆอายกะสามารถจัดการได้หมดเลยและนอกจากไรเดนแล้วก็คืออายกะนี่แหละที่ผมคิดว่าสำหรับมือใหม่เหมาะจะมีไว้ในครอบครองมากๆเพราะตัวละครนี้สามารถเติบโตพร้อมกับผู้เล่นได้ดีพอกับไรเดนเลยนั่นก็เพราะถ้าใครมีอายกะในตอนนี้เราสามารถรอเปิดตัวละครซัพพอร์ตอื่นๆมาเพิ่มเติมความเก่งให้อายกะได้เช่นกันอย่างเช่นเฉินเหอคาเซฮะหรือแม้แต่วุฒิประจำตัวยิ่งใครที่ชอบดาเมจท่าน้ำแข็งอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีอายกะไว้ใช้งานนะครับนอกจากนั้นอายกะยังเป็นตัวละครที่ปั้นใช้งานง่ายกว่าทีเพจตัวอื่นอีกด้วยในบางตัวละครอาจจะต้องมีอัตราคีเกิน 60% ถึง 70% หากจะใช้งานแต่อายกะถ้าใส่อาร์ติแฟกต์สีน้ำแข็งให้เราอาจจะหาอัตราคีแค่ 35-20% ก็เพียงพอแล้วเพราะหากเราโจมตีถูกศัตรูที่ได้รับผลกระทบของท่าน้ำแข็งอัตราคีจะบวกอีก 20%และถ้าสตูติดสถานะแช่แข็งก็จะบวก 20% ยังไม่หมดนะครับหากเราจัดทีมที่มีตัวละครท่าน้ำแข็ง2ตัวขึ้นไปเราจะได้บัฟสั่นพ้องอีก 15% ซึ่งมันเกิน 70% แน่ๆที่เหลือก็พึ่งดวงแล้วนะครับว่าจะคิดบ่อยไหมนั่นจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากแนะนำอายกะให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นและไม่รู้ว่าจะเปิดตัวละครไหนดีเพราะตัวละครในช่วงนี้ก็มีแต่ตัวที่น่าเล่นทั้งนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเลือกตัวละครได้ดีเราจะเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆใครที่คิดว่าจะเปิดตัวละครทุกตัวในเกมเนี่ยผมคิดว่าอย่าเลยผมผ่านมาแล้วบอกเลยว่าไม่คุ้มจริงๆเลือกตัวละครที่ชอบตัวละครที่ใช่แล้วเพื่อนๆจะเล่นเกมนี้ได้สนุกและผักคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมได้ง่ายขึ้นนะครับก็จบแล้วนะครับกับการแนะนำ6ตัวละครที่ผมมาฝากทุกคนในวันนี้ถ้าพูดในประเด็นไหนผิดไปหรือแนะนำอะไรไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วทุกคนล่ะครับมีตัวละครในใจที่อยากแนะนำเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้กันไหมอยากแนะนำตัวละครไหนก็สามารถแนะนำได้เลยนะครับในคอมเมนต์และก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์เหมือนเช่นเคยนะครับกับ Overtop Up รับเติมเกมราคาถูกสุดปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจลงร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Take care ดูแลสุขภาพนะครับ